มีชีวิตแล้วทิ้งเครื่องทุบตีแล้วทิ้งเครื่องสัตราแล้วมีความละอายแก่บาปถึงพร้อมแล้วด้วยความขนขวายเพราะกรุณาเมตตาคือความรักคือความปรารถนาดีกรุณาคือการลงมือช่วยเนี่ยนะโยมนะแล้วการช่วยสัตว์ที่ดีที่สุดได้บุญที่สุดก็คือช่วยเขาโดยไม่เอาเลือดเนื้อเขามาเข้าในร่างกายของเรานี่คือการช่วยเหลือสัตว์ที่ได้บุญที่สุดเมตตาที่สุดคือตรงนี้นะโยมนะเป็นผู้เฉยไม่ได้ในการเกื้อกูลแก่สัตว์เนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสซ้ำไปซ้ำมานะเป็นผู้เฉยไม่ได้ในการเกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งปวงเราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้และอุโบสถจะเป็นอันเราเข้าอยู่แล้วอุโบสถอุโบสถถ้าแปลจริงคือการเข้าใกล้ญาติอุโบสถอุโบสถเนี่ยนะอุโบสถเนี่ยเขาบอกแปลจริงก็คือการเข้าใกล้ญาติญาติคืออะไรญาติคือศีลเนี่ยศีลจะช่วยรักษากายวาจาใจของเราเนี่ยให้สะอาดให้อยู่รอดปลอดภัยดังนั้นพวกเราที่เข้าค่ายอุโบสถศีลในครั้งนี้ก็คือการเข้าใกล้ญาตินั่นเองและชีวิตจิตวิญญาณของเราจะเจริญพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นก็จะได้รับฟังดังต่อไปนี้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเดี๋ยวสุดท้ายพันเตท่านจะพาพวกเราปฏิญาณนะแต่เนี่ยแต่มาก็อ่านเนี่ยคร่าวๆไปก่อนศีลข้อหนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากความโหดร้ายรุนแรงเว้นขาดจากการเบียดเบียนใดๆจะพยายามสร้างเมตตาธรรมพวกเราต้องชัดเจนนะในการเข้าค่ายอุโบสถศีลในครั้งนี้เราจะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ยุงที่เราคุ้นเคยชินกับการตกอยู่ที่บ้านพอมาที่นี่เนี่ยจะไม่มีเด็ดขาดเราจะสังวรเราจะสำรวมเพราะเราจะเว้นขาดจากความโหดร้ายรุนแรงถ้าโยมไม่ถือศีลตรงนี้ให้เข้าถึงจิตวิญญาณนะความโหดร้ายรุนแรงจะเกิดขึ้นและโยมดูเนี่ยช่วงนี้คลิปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเกิดไปเฉี่ยวกับรถเก๋งคันสีแดงนะโอ้โหคนนี้นี่นะมาทั้งตบมาทั้งต่อยโอ้โหน่ากลัวมากเลยอารมณ์ที่มันเชี่ยวกราดนะเนี่ยคือเขาไม่ได้ถือศีลไงนั้นอารมณ์เขาก็จะรุนแรงแบบนี้แหละแล้ววิธีตรวจศีลนะโยมนะตรวจศีลด้วยระบบกรรมสามแล้วพรุ่งนี้ช่วงทำวัดเช้าหลังจากที่สวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จเราก็จะแบ่งกลุ่มกันเพื่อที่จะตรวจศีลเช็คศีลเพราะการเข้าค่ายอุโบสถศีลครั้งนี้เราจะเน้นในเรื่องของศีลเป็นสำคัญและโยมอย่าดูถูกศีลนะที่พระยาท่านว่าศีลเลนะสุขติยันติศีลจะนำไปเราไปสู่ความสุขศีลจะนำเราไปสู่สิ่งดีนะศีลเลนะสุขติยันติศีลเลนะโภคสัมปทาศีลเนี่ยจะนำเราไปสู่โภคทรัพย์โภคทรัพย์นี่เป็นทั้งอริยทรัพย์แล้วก็เป็นทรัพย์ที่เป็นวัตถุได้ทั้งหมดนะศีลเลนะสุขติยันติศีลจะนำเราไปสู่พระนิพพานเนี่ยศีลนี่นะจะนำเราไปสู่นิพพานนั้นเราอย่าได้ประมาทว่าศีลเนี่ยมันยังไงนาะอุโบสถศีลเนี่ยตัดสมาศีลังวิโสทเยศีลเป็นเครื่องชำระอันวิเศษนั้นโยมต้องการความสุขโยมต้องการโภคทรัพย์โยมจะไปถึงพระนิพพานก็ศีลนี่แหละกุศลานิศีลานิอนุปุเพนะอรหัตตาจักศีลที่เป็นกุศลย่อมยังความเป็นอรหัตผลให้เกิดขึ้นตามลำดับนะเพราะนั้นพรุ่งนี้ก็จะแบ่งกลุ่มกันเช็คศีลอันนี้จะมาก็